สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ทีนี้อันนี้ก็จากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นขนมปังอะนะคะแล้วก็หน้าสตรอเบอรี่ค่ะโดยที่เราจะใส่สีขาวลงไปนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำที่หาได้ที่ร้าน20บาทนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่กล่องดินสอหรือกระเป๋านักเรียนได้นะคะเพื่อเหมือนเป็นสกิทชีพกระเป๋าได้นะคะซึ่งน้องๆสามารถทำเองได้ด้วยนะคะก็ตกแต่งหน้าด้วยนะคะเป็นแบบหน้าสตรอเบอรี่นะคะง่ายๆนะคะแล้วเจาะกันค่ะแล้วร้อนแรงนะเดี๋ยวเรามาบีบกันนะคะเจาะเป็นพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจสกิทชีนะคะแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบีบกันนะคะว่ามันจะนิ่มขนาดไหนนะคะ